เดือนวันนี้วันที่เท่าไหร่ห้าอ่า ห้าอก็ืมสิบวันอีก20 วันก็วันที่5 ธันวาพ่อครูก็89 ปี6 เดือนเดือน89 ปีครึ่งหลังจากนั้นต่อไปก็ยัง90 90สามารถพูดได้เต็มปากละเก้าอสืิบเก้าสิบมแมนอ่าทุสกันเก้าเตสิบคยัรงัแจบ๋วนมัสการครับท่านแผ่นดินเจริญธรรมสำนึกดีพบมิตรดีมีธรรมยามเช้าพวกเราทุกคนกราบนกมรัะสทำกทาารงสสาาธธุุครคัรับบขอบคุณครับอากาศเย็นสบายไหมเย็นสบสายบคารยับค่ะลรม้อหนนาอยวู่เริ่นมะมาแล้วบ้านผมลมมาแหลนาว้เริ่วมมาแล้วที่ไหนยังไม่หนาวอ่ะสำเพ็งก็ยังร้อนอยใชู่่นะแถวบ้านก็ยังร้อนอยู่ล่ะใช่ค่ะที่บาลาก็หนาวแล้วตอนนี้แหละ22 องศาเย็นสบายหลายหลายหลายคนทางโลกอะเนาะในเมืองไทยก็จับจองที่จะไปเที่ยวเดี๋ยวไปเที่ยวที่ที่หนาวหนาวบอกอยู่กรุงเทพมันคงหนาวไม่พอนะต้องไปขึ้นภูเที่ยวตามดอยมีความสุขนะใครเคยมีความสุขแบบนั้นบ้างนะมีไหมว่าเราเคยไปไหมเลยค่ะท่านสนุกดีนะอาตมาสมัยที่ทำงานป่าไม้อยู่ที่เชียงใหม่อ่ะคนชอบไปเที่ยวจังเลยว่าช่วงแบบเทศกาลหรือว่าช่วงเนี่ยไปดูท่องเที่ยวเลยนะดูหนาวเนี่ยรถจะแบบเต็มเลยที่เชียงใหม่รถติดยิ่งสงกรานต์เนี่ยห้ามรถวิ่งเลยบางถนนบางสายถนนท่าแพคนเดินกันแบบ ไหลไปอ่ะแทบไม่ต้องเดินอ่ะก็ดันกันไปแล้วก็สาดน้ำมันโอ้สนุกนะ ขี่เมาก็เยอะ ดูท่องเที่ยวก็อย่างนี้เหมือนกันขับรถกันโอ้โหขึ้นดอยเนี่ยรถติดขึ้นไปเที่ยวน้ําตกน้ําตกแม่ยะที่ดอยถนนเขาก็จะไปเที่ยวดอยอินทนนท์ก่อนแล้วลงมาเที่ยวน้ําตกประมาณนั้นขึ้นไปบนดอยถนนก็แบบโอ้โหมีแต่หมอกคนเราอะนะทั้งเขาไปสัมผัสได้เห็นหมอกขาวๆมองไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่อากาศก็เย็นกับ0 องศาว้ามีความสุขสนุกได้สมใจที่ตัวเองตั้งภพเอาไว้แล้วก็เห็นคนอื่นเข้าไปยิ่งเดี๋ยวนี้ทีวีก็ถ่ายมาดูเอาแล้วมีแม่คะนิ้งตรงนั้นตรงนี้คนก็น้ำลายไหลแล้วเห็นอ๋อต้องไปพอได้สมใจก็ได้ไปเที่ยวโอ้มีความสุขตังก็หมดแล้วกลับมาว่าเผื่อเป็นไข้ป่วยไม่สบายไปทำงานก็ลำบากแต่ว่าได้ความสุขต่างจากพวกเราเนาะพวกเราไม่เห็นอยากไปเลยไปยิ่งเคยไปแล้วก็อย่างงั้นนะอาตมาพาคนไปเที่ยวตัวเองก็ทำงานอยู่ที่นั่นอยู่แล้วยังพาคนนู้นคนนี้ไปก็เห็นเขาแบบกระดิกกระดาแล้วโอ้ยเรา เราเห็นก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะแต่เห็นคนอื่นมีความสุขแล้วก็แล้วก็สุขไปกับเขาแต่ไม่ได้สุขกับเห็นสถานที่ได้ไปสัมผัสได้ไปโอ้โหแคมปิ้งไปนอนไปกินไปนอนอะไรก็ไม่นึกถึงความสุขที่มันต่างกันเราไม่ไปไม่ได้รู้สึกอยากมันสงบมันสบายตังก็ไม่เสียแถมได้ไม่ไปเสียเวลาที่ไปหาประโยชน์หาความสุขใส่ตัวเราคิดแต่หาทำประโยชน์ทำความสุขให้กับคนอื่นจิตใจมันสงบสบายอบอุ่นดีกว่าวันก่อนอ่านหนังสือถอดรหัสอัตตานิรตารหัสอัตตาอนัตตานิรตา
ได้มาโอ้โหประโยคทองว่าความสุขโลกียะวงเล็บสุขาลิกะกับความสุขโลกุตระอุปสมสุขนี่แยกได้ไหมว่าแตกต่างกันอย่างไรตรงจุดไหนแยกได้ไหมเราแยกได้เนาะที่สำคัญคือคนไม่รู้แจ้งเห็นจริงถึงแก่นลึกเนื้อแท้ว่าในสองชนิดนี้ชนิดไหนที่สุขเที่ยงจริงยั่งยืนจริงลดภัยแท้ไร้ทุกข์แท้บริสุทธิ์คุณค่าสง่าภาคภูมิไม่โมฆะในการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งมนุษย์ควรทุ่มโถมอุตสาหะทั้งแรงกายแรงใจสั่งสมสุขชนิดนั้นเป็นสมบัติให้แก่คนแก่สังคมโลกุตระสุขแบบโลกุตระเนี่ยจะเป็นแบบนี้เที่ยงยั่งยืนลดภัยแท้ไร้ทุกข์แท้บริสุทธิ์คุณค่าสง่าภาคภูมิไม่โมฆะในการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราก็มาหาความสุขชนิดนี้กันนะทุกวันทุกวันหาวิธีทางสุขจากที่เราลดกิเลสได้ละกิเลสได้ไม่มีกิเลสเกิดอีกโอ้โหมันอิสระนะสงบอบอุ่นอิ่มเอมเกษมใสสบายอ่ะวันนี้ก็มาเริ่มนะวันนี้วันพุธที่15เดือนพฤศจิกายน2566 มาพบมิตรดีมีธรรมยามเช้ากันอีกเช่นเคยนะทุกวันทุกวันเว้นบ้างนะช่วงที่มีเทศกาลพวกเรางานอีเวนต์ชาวสงฆ์มีเยอะนะอีเวนต์หน้าก็9ถึง10ธันวา แล้วก็มีปีใหม่ตรยะปีนี้จะไม่มีเพื่อฟ้าดินนะปีใหม่จะเป็นงานปีใหม่ตรยะเลยเพราะว่างานเพื่อฟ้าดินเนี่ยก็จะไปจัดเอาเมษามันต่างกันเพราะว่าเมษาก็จัดตรายะด้วยแต่จะไปเน้นพวกการเกษตรเครื่องมือการเกษตรขายให้ชาวบ้านเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงเพาะปลูกไงแต่ช่วงไอ้ปีใหม่เนี่ยชาวบ้านเป็นฤดูเก็บเกี่ยวไม่ใช่ฤดูเพาะปลูกเพราะนั้นจะไปขายเครื่องมือเกษตรช่วงปีใหม่เนี่ยก็จะไม่ขายจะขายพวกเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนอะไรเงี้ยกันเยอะดังนั้นก็จะมีวัตถุประสงค์ต่างกันแต่ทั้งหมดคือให้ใช่ไหมคือการทานการเสียสละทั้งนั้นเลยแต่เราต้องฉลาดในการทานเสียสละแต่ก่อนเราทำตรายะปีละครั้งนะแต่นี่ช่วงหลังๆนี่บอกโอ๊ยเอา2 ครั้งเลยแล้วกันนะไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนนะชาวโศกนี่มันก็ไม่ได้กำไรอะไรกันเยอะนะขายของทำงานทำการแต่แปลกเป็นคนจนแต่มีเอาไปทำตลาดระยะขายของขาดทุนได้ปีละหลายล้านอ่ะนะได้นะเพราะรวมกันเป็นระบบสามภคีนี่แหละแล้วพวกเราเองอยู่แม้แต่อยู่นอกวัดอย่างเงี้ยก็ยังมาร่วมขายด้วยนะอย่างกลุ่มบัวสดศรีเราจะมีร้านประจําเลยร้านอะไรรองเท้าร้านหมวกหมวกค่ะท่าอนะไรเงี้ยร้าหมนขวอกงส่วนกลางนั่นแหละก็มาช่วยโรงแรงงานในช่วยกันทํามหาทานปีหนึ่งอ่ะแหละแต่จริงๆแล้วชีวิตเราก็จะเป็นมงคลได้มันก็ต้องทานนี่แหละเนาะเนี่ยวันนี้มงคล38ข้อ15มันสิบห้าเนาะคือการให้นะการให้ทานการเสียสละทานัญจะเอตัมมังคละมุตตมังฝึกจิตให้เป็นผู้ที่มีความเสียสละลดความเห็นแก่ตัวไม่ทุจริตในสิ่งของใดๆข้อนี้ศีลข้อสองเนี่ยนอกจากว่าเราจะไม่ทุจริตไม่โกงหรือว่าเราจะไม่ทำไอ้มิจฉาอาชีวะที่มันเห็นแก่ตัวแล้วเนี่ยไม่พอเราต้องเสียสละต้องให้มันถึงจะครบองค์ประกอบของศีลข้อที่สองที่ฝึกให้เราเนี่ยมีทานมีการเสียสละการให้ตั้งแต่สิ่งของอันนั้นนี่เรามีโครงการแมวบินมังบินเมียนสะอาดพระครูตั้งให้นะสละของออกไปนี่ทางบ้านส่งเครื่องมือมาให้วัดใช้คุณแพทย์ตัดภพโลกของที่บ้านโอ้โหของเขามีทั้งของเล่นเด็กส่งมาให้เด็กตุ๊กติ้วเหมือนพระรามของเครื่องมือเครื่องใช้ส่งโรงช่างอะไรเงี้ยเยอะมากเลยนะของที่บ้านเขาสะสมอะนะสะสมตอนนี้เขาเลิกสะสมมันก็เบาสบายขึ้นวัด
ต้องไม่เป็นที่สะสมไปด้วยพวกเราพยายามเคลียร์ออกคือมันเหมือนกับการสะพัดหมุนเวียนใช่ไหมพอมาให้วัดไม่ใช่วัดจะเอาสะสมไว้เยอะๆนะเป็นภาระมากเลยนะที่บ้านลาดนี้เรารู้ดีเลยว่าสะสมอะไรนี่เดี๋ยวเป็นภาระในการขนย้ายเวลาน้ําท่วมจะต้องมีพอประมาณที่หมุนเวียนนะนั้นเราก็จะมีสกจ.มีร้านพรีเมียมเอาไปขายต่อเงินเราก็ไม่ได้เอามาเพื่อเสพสุขเอามาเพื่อสนับสนุนบุญนิยมทีวีเผยแผ่ธรรมะหรือไม่ก็เอามาทำลงเสียสละแบบตริยะอีกเนี่ยคือเป็นเศรษฐกิจที่ดีมากเลยนะระบบเนี่ยสะพัดกันหมุนเวียนกันไปไม่กักตุนเลยแต่นั้นโลกนี้กักตุนทั้งเลยใช่ไหมใครจะรวยที่สุดเอาขึ้นอะไรนะหน้าหนึ่งเลยฟลอปรวยที่สุดในโลกแต่พอลิงทําบ้างคือเขาบอกว่าไอ้ลิงเนี่ยเอามารวมกันแล้วนะถ้ามีลิงตัวหนึ่งนะเอากล้วยมากักตุนที่ตัวเองเยอะๆลิงตัวอื่นขาดแคลนบอกว่าลิงตัวนี้พฤติกรรมผิดปกติต้องเอาจับเอาไปศึกษาว่ามันบ้าบออะไรเนี่ยลิงแต่พอคนกักตุนบ้างเอาขึ้นหน้าหนึ่งนิตยสารฟอร์บเลยคนนี่มันเห็นแก่ตัวจริงๆนะเอออันนี้ใครว่าไว้สักคนอ่ะนะอะไรเนี่ยนาตาลีโรบินจัสติกนะเราว่าอย่างนี้นะเออมันก็น่าคิดนะบอกเออลิงถ้าลิงกักตุนนี่บอกลิงผิดปกติแต่ถ้าคนกักตุนบอกคนเนี่ยโอ้โหดีมากเลยเป็นคนที่น่ายกย่องอย่างเงี้ยโอ้คนเรานี่มันเห็นผิดเป็นถูกจริงวิปลาสไปหมดเราก็มาลดความวิปลาสมาพูดเพื่อความมากน้อยสันโดษการเสียสละการทานต่อไปลิงมันมีกระพุ้งแก้มนะเออแก้มในลหิลงวงในหลวงเอามาแก้มลิงอ่ะใครจะคุยก่อนเอาเลยคุณอะไรนาคินนทารคะินนาโคอิ้นเราก็อ่านชื่อตั้งนนาานจใคอรยโน้นาคินทราดูหน้าเลยคนเก่าเชิญเก็บทุกรายละเอียดครับน้อมกราบการอัสมณะอินไทยและทัศนะแสนดินจะเริ่มทำหมู่วิทยาเช้าทุกท่านครับก็มารายงานครับว่าหายไปหลายวันเพราะว่ากำลังซ่อมตัวเองอยู่ครับไม่สบายครับเพราะว่าหลังจากกลับไปจากบ้านลาดก็ได้เพิ่งมาเป็นนะครับเพิ่งมาเป็นเมื่อ3 หรือ 4 วันนี้ครับมันหายใจเข้าแน่นออกแล้วเจ็บแล้วก็ไอไม่หยุดแล้วก็ไม่ได้หลับไม่นอนเลยไปทํางานโอก็้เสร็จก็ไม่เต็มก็สลิมสลือเมื่อวานได้ถือโอกาสไปใช้สิทธิประกันสังคมแล้วก็คุณหมอก็เช็คแล้วท่านก็ให้วินิจฉัยบอกว่าปอดติดเชื้อแล้วก็นัดอีกทีวันที่22ก็ได้22นี่น่าจะเป็นหมออายุรเวชโดยตรงกับเรื่องปอดท่านก็โอเล้ยนัดโหเหมือนพ่อครูเลยนะเนี่ยชักจะทันสมัยอะไรก็แต่ทุกมาเป็นนะครับเมื่อก่อนไม่เคยเป็นพอเข้าฤดูหนาวเนี่ยลมเย็นๆมาเนี่ยปอดผมจะหดตัวแล้วรู้สึกจามแรงๆมากๆแล้วมันไอ้อะไรปอดแล้วมันขยายตัวแบบไม่ทันการไอกับการจามของเรารุนแรงหลายเข้ามาเลยระบมมันเลยเจ็บหายใจเจ็บก็กินยาฉีดยาพ่นยาทุกทีก็เอาอยู่นะครับช่วงนี้แป๊กก็เลยไปหาแล้วก็พอดีเมื่อคืนก็หลับตื่นตื่นไม่ได้หลับไม่นอนไม่เห็นที่ว่านะครับพอดีก็มีโอกาสก็เปิดเห็นตีสามแล้วไม่ต้องฝืนนอนหรอกก็เลยเปิดธรรมะพ่อครูฟังในการก็เก่านะครับพอดีก็ผมก็ไม่มีสภาวะนะครับแต่พอได้ฟังมาก็จะเอามาแบ่งปันแล้วก็ถ้าฟังผิดฟังเพี้ยนสำหรับคนป่วยนี่ก็ขอให้ท่านสมาทั้งสองเติมเต็มด้วยครับชาติผมเอาวางไว้ไหนเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงครับตึงตึงตึงเดี๋ยวครับครับจดไว้แต่ที่เองแป๊บหนึ่งเมื่อวานพ่อครูก็ไปหาหมอโรคปอดเหมือนกันนะพ่อครูไอมานานแล้วนี่อาจ่อยเพิ่งไอยังไม่เข้าพ่อครูหรอกนี่เขาจะไม่พูดหรือไงเนี่ยไม่มีเลยเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงจะได้รับอะไรเรียกว่ารับสภาวะแบบพ่อครูบ้างเพราะว่าโพธิสัตว์นี่ลำบากขนาดไหนไอทุกวันทุกวันพ่อครูไอทีตอนนอนก็ไอนะตอนนั่งก็ไอตอนยืนก็ไอตอนกินบางทีก็ไอตอนพูดก็ไอไม่มีตอนไหนที่พ่อครูไม่ไอครับก็ได้เข้าใจท่านไอว่าจริงๆไปพ่นยาแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อนี่แหละก็ประมาณนี้แหละอาการที่หายใจเข้าก็โล่งแล้วไม่เจ็บแต่ตัวไอเนี่ยไอตัวไอมันยังมาคอยกันกัดคอที่ชี้ให้เราไอจนอันไอคแสองเพ็งก็ไม่หลับไม่นอนไปด้วยครับเราแสงเพ็งก็ดูแลเราเมื่อวานก็มีเรื่องอนุเคราะห์ภรรยากลายว่าเมื่อคืนภรรยาอนุเคราะห์ผมครับ
ชงยาเขียวชงอะไรต่างๆให้ก็เข้าสู่ประเด็นนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาท่านอื่นผมก็ไปฟังไปเรื่อยๆรอเข้ารายการพ่อถือโอกาสยังมีเดี๋ยวถ้านอนมากๆมันก็จะร่างกายจะทรงก็ขยับข้อสนิมบ้างผมฟังเมื่อเช้านี่ผมฟังมากันหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยเตวิชโชแต่ว่าเวลาสอนสาวกท่านใช้สุขวิปัสสโกแต่ก็ไม่แต่ต้องไม่นับวิสักขโปเป็นเอกแต่ว่าเพราะว่าท่านไปตรัสรู้ด้วยตนเองนี่เตวิชโชนี่ท่านรู้ว่ามันอ้อมเลยคนที่ยากมากที่จะมาเตวิชโชแล้วก็บรรลุได้ด้วยตนเองเสร็จแล้วท่านก็เลยเอาสุขวิปัสสโกเนี่ยมาสอนเพราะวิปัสสโกเนี่ยคือทางตรงเพราะท่านหลงทางไปขุดเพชรขุดพลอยไปขุดอยู่ในปูในป่าขุดไปเจออาแต่ละดาบทสุดท้ายท่านมารู้เองท่านก็เลยไม่อยากจะให้ทุกคนไปหลงทางแบบนั้นท่านก็เลยมาใช้วิธีสุขวิปัสสโกอันนี้ผมได้คํานี้นะครับคือสอนทางตรงไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ต่อมาครับไอผมก็ฟังพ่อครูพูดเรื่องไอตีสายหลับตาฟังไปฟังมามีท่อนหนึ่งเมื่อคืนฟังไปบอกว่าสายหลับตาเนี่ยท่านบอกว่าพวกดับจิตเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากก้อนหินท่อนไม้โอ้สะดุ้งเลยเพราะว่ากว่าจะก่อร่างสร้างตัวจากดินน้ำลมไฟไอ้อุปทานรูปอะไรต่างๆนะก็จะได้เป็นคนเป็นคนเป็นคนแล้วมีจิตแล้วยังเป็นดับจิตมันจะต่างอะไรจากก้อนหินอาตมามีก้อนหินเยอะแล้วผมก็เลยตกโอ้โหสาตุรีเลยผมไปบ้านละก้อนหินเพียบเลยครับเลยแต่ไม่ใช่ว่าพ่อครูจะเอามาเป็นกรรมฐานอะไรนะครับเพราะว่าศิลปะมงคลอารมณ์อาจจะมีหลากหลายแต่เห็นก้อนหินรู้สึกก็ตอนนี้รู้เลยว่าพวกเราน่าจะดับจิตครับเอาไว้หนึ่งเคยฟังท่านอาจารย์วเขียวพูดว่านั่งหลับตานะเหมือนจะชนะกาแฟได้กาแฟไม่ดีกาแฟไม่ดีตื่นขึ้นมาเจอกาแฟโอ้โหมาเอาไม่อยู่ครับกินกาแฟยกเข้าปากเลยก็แปลว่ามันไม่ดับกิเลสจริงก็อันที่ถัดมาครับผมบุพเพนิวาสานุสติญาณท่านบอกว่าก็ไอ้นี้เอาลึกๆแล้วเอาแบบที่ว่าท่านเขาไม่ค่อยส่งเสริมนะครับแต่ว่าคนที่ทําได้ก็จะลึกๆถึงนู่นถึงนี่แต่ว่ามันกลับมาลำมาเลืองแต่ว่ามันก็พิสูจน์กันไม่ได้ถ้าเขาไม่อยากจะพูดถึงแต่ว่าถ้าเขาบอกว่ามันเป็นนักโบราณคดีอันนี้ผมก็เข้าใจว่าท่านสมมติว่าพ่อเราก็เป็นนักโบราณคดีนะครับว่าก็สุดท้ายครับขอถามท่านสมณะทั้งสองนะครับว่าในเขาเรียกอะไรอุตตัมภาคียะสังโยชน์เบื้องสูงข้อมานะเนี่ยมันรวมถึงอุปกิเลสทั้งหมดไหมครับมันมีมานะตัวเดียวแต่ว่ามันก็จะรวมทั้งหมดไหมครับอุปกิเลสสิบหกไอตัวสังเกตเบื้องสูงตัวนี้คำว่ามานะตัวเดียวมันมาโผล่ตรงสังเกตเบื้องสูงครับนรสการท่านมากครับมันไม่รวมหรอกมานะก็มานะสิมานะยังมีอุทัจจะต่ออีกยังมีอวิชชาต่ออีกยังไม่ได้เบื้องสูงทั้งหมดใช่ไหมนะมานะอุทัจจะแล้วถึงอวิชชาเพราะนั้นอุปกิเลสมีทั้ง16อย่างมีแต่อภิชาเรื่องไอ้จิตพยาบาทจิตต่อมาเป็นจิตที่ลบลู่ดูหมิ่นอะไรมาจนถึงมานะยังมีประมาทอีกเห็นไหมสุดท้ายอ่ะเอ้าก็ต้องเรียนรู้ไปส่วนในที่บอกว่าพุทธเจ้าบรรลุด้วยเตวิชโชคือบรรลุความเป็นพุทธเจ้าไม่ใช่บรรลุอรหันต์อรหันต์นี่ท่านเป็นมาหลายชาติแล้วส่วนท่านมาสอนพวกเราที่ยังไม่ได้เป็นอรหันต์เนี่ยท่านก็ต้องสอนให้ใช้ปัญญาก็เรียกว่าเป็นอะไรสุขวิปัสสโกนี่ใช้ปัญญาใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าสุขวิปอรหันต์เนี่ยไม่มีเตวิชโชมีเหมือนกันวิชา8ต้องมีสิถ้าใครไม่ทบทวนธรรมะไม่ทบทวนสิ่งที่เราเกิดเราดับอะไรมันจะเป็นอรหันต์ได้ไงใช่ไหมไอเตวิชโชคือการทบทวนแต่ระดับพุทธเจ้าเนี่ยท่านทบทวนว่าท่านจะเป็นพุทธเจ้าหรือยังมันเอามาพวกเราบอกว่าโอ้นั่งสมาธินี่คือการเตวิชโชบรรลุด้วยเตวิชโชอะไรเงี้ยมันไม่ใช่บรรลุอรหันต์บรรลุพุทธเจ้าแต่ท่านไม่ได้นั่งสมาธิหรอกท่านแค่นั่งทบทวนอะไรอย่างเงี้ยแต่หลับตาหรือเปล่าไม่รู้นะเราไม่ได้มีกล้องวงจรปิดไปดูท่านสมัยก่อน แต่ว่าท่านสอนว่าให้ลืมตาปฏิบัติเนี่ยมันจริงกว่าไงนะอ่ะจ่อยก็เอามาให้ฟังเตวิโชเนี่ยก็มีอยู่ในพระอรหันต์หลายรูปนะใน อิติสาวกทั้งหลายแหละมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรคือแต่ละท่านเนี่ยได้พบพุทธเจ้าแล้วได้ฟังธรรมพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็มาย่อยมาระลึกทบทวนแล้วที่บอกปีกเดียวออกจากหมู่อะไรอยู่แต่ผู้เดียวนั่งไปตรงดำรงสติคงมั่นแหละก็มานั่งระลึกนั่นแหละ
นึกย้อนทบทวนโอ้อดีตเราเคยเป็นอย่างนี้งี้โอ้พุทธเจ้าบอกทางปุ๊บคิดย้อนไปเราก็จริงๆหลายๆท่านก็ท่านเป็นอาหารมาก่อนแล้วตั้งแต่ชาติก่อนๆนู้นนะบำเพ็ญบารมีร่วมกับพระพุทธเจ้ามาท่านก็มาเจอพระเจ้าแล้วก็โอ้ปิ๊งก่อนหน้าที่ยังไม่เจอพระเจ้าก็เหมือนกันเหมือนพระพุทธเจ้าที่ลิงลมอมเข้าพองไปพอมาเจอกับปิ๊งบรรลุบอกว่าใช่แล้วพอมานั่งทบทวนแล้วยิ่งมั่นใจนั่งเตวิโชแหละมั่นใจทบทวนแต่หลายท่านที่ยังไม่ได้เนี่ยก็ต้องอย่างท่านแสนดินว่าแล้วเราแนวทางปฏิบัติจรณะ15 วิชา 8ก็ต้องปฏิบัติไปกันมันก่อนมีพันเตท่านหนึ่งท่านมาฝากถามพ่อครูเรื่องว่าจะถอดรหัสนิพพานยังไงโอ้โหพ่อครูตอบง่ายมากเลยอ๋อถอดรหัสแล้วก็นี่แหละจรณะ15 วิชา 8จะทำยังไงถึงอ๋อเข้าไปปฏิบัติเราในจรณะ15 วิชา 8นั้นรายละเอียดเยอะนะตอนนี้เรากำลังบำเพ็ญเนี่ยตั้งแต่ศีลเนี่ยตั้งศีลเนี่ยเราก็ต้องมาศึกษาว่าเรามีสกายะอะไรเนี่ยตั้งศีลก็ตบะแล้วตั้งตบะเพื่อจะลดละสิ่งที่มันเป็นสกายะเป็นกิเลสของเราที่เราจับได้เห็นได้ยังไม่ชัดเจนไม่ในแต่ก็ไล่มาอบายมุขยังมีอยู่ไหมกามคุณโลกธรรมอะไรเงี้ยจะได้โฟกัสไปถูกจุดว่าเอ้ยตอนนี้มันเราติดข้องอยู่กับกิเลสตัวไหนมากเราก็เอาอันนั้นนะตัวใหญ่ๆสักกายะที่เห็นชัดก่อนพอใจเนาะอาจารย์ครับโอ้กราบขอบคุณท่านมากครับวันนี้มาเอาวัคซีนแต่เช้าเลยเอายาพักผ่อนนะคือถ้าป่วยแล้วพักผ่อนไม่ได้เนี่ยจิตใจฟุ้งซ่านเนี่ยมันทำให้หายป่วยยากแต่ถ้าป่วยแล้วก็เราจิตใจเราก็ไม่ต้องไปฟุ้งอะไรมากให้สงบมันจะฮีลตัวเองได้ง่ายเหมือนพ่อครูเนี่ยท่านป่วยท่านนอนอย่างเดียวเลยนั้นท่านใจท่านไม่มีอะไรท่านก็จะพักได้แต่ถ้าจ่อยไปฟุ้งมากเดี๋ยวมันไม่หายง่ายๆนี่เนี่ยตอนนี้ฝึกสมาธิเตวิโชตอนนี้มีประโยชน์ เนี่ยนะช่วยได้ หยุดฟุ้งซ่านนะอ่ะเชิญอนุต่อเลยขอบคุณมากครับสาธุกราบนมัสการท่านดินไตรท่านแสนดินด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะก็นานๆโผล่มาทีแต่วันนี้จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องงานหน่อยนะคะก็เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะคะวันเสาร์อาทิตย์ที่18-19นี้เราก็จะมีค่ายชีวิตดีทีละก้าวที่ปฐมอโศกนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องด้วยนะคะว่าใครสะดวกตรงไหนนะคะก็ลองมาเข้าค่ายกันดูค่ายชีวิตดีทีละก้าวเนี่ยจริงๆเราจะบอกว่าจริงๆค่ายเราแค่5นะคะยังไม่ใช่8เพราะฉะนั้นตรงนี้เราอยากเปิดกว้างว่าเอ้ยใครที่ส่วนใหญ่คือค่ายเนี้ยคนนอกที่เข้ามาจริงๆยังทำงานยังแบบเป็นโรคๆเยอะเราก็เลยแบบเปิดกว้างว่าเอ้ยตรงนี้เป็นไงเราอาจจะแค่15นะคะพื้นฐาน15ก่อนส่วนใครที่เข้ามาแล้วเห็นบางคนไปแบบ8ใครอยากจะเอาอย่างเนี้ยเราก็ให้เขาพิจารณาเองแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นว่าง่ายๆก่อนใครอยากจะลองเข้ามาก็ลองมาเข้าดูนะคะเสาร์อาทิตย์นี้18-19ซึ่งก็จริงๆก็จะชนกับของสันติอโศกด้วยของสันติจะมีตั้งแต่เย็นศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะก็ใครใกล้ที่ไหนก็ลองดูใครใกล้กรุงเทพก็ไปสันติใครจะลองเปลี่ยนบรรยากาศมาที่ปฐมก็ลองมาดูนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะทีนี้พอจบค่ายออนไซต์แล้วถัดไปอีกอาทิตย์นึงพวกเราก็จะมีค่ายออนไลน์นะคะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่24 25 26ว่าพี่น้องท่านใดที่ ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะก็ลองดูแล้วก็มาลงชื่อกันแล้วก็ลงมาเข้าค่ายกันบางคนอาจจะมาร่วมกิจกรรมได้เฉพาะบางรายการนะคะก็ไม่เป็นไรก็ลองเข้ามาดูเข้ามาดูว่าเอ๊ะเขาช่วงนี้เขาทำอะไรเราจะปฏิบัติอะไรได้บ้างนะคะก็มีรายการที่จะฝากในค่ายออนไลน์ด้วยนะคะก็เอาฝากรายการแรกของเขาก่อนเลยในเช้าวันเสาร์นะคะ5:00-6:30เช้าโดยประมาณก็จะเป็นรายการแนะนำหนังสือนะคะ
เมื่อกี้ท่านยินทายก็ได้พูดไปเยอะเลยวันนี้อะไรคะเดือนนี้เราจะพูดถึงหนังสือถอดรหัสนิพพานอัตตาอนัตตานิรัตตานะคะทางปตท.เขาก็มีการส่งไฟล์เสียงไปแล้วส่ง PDF ไปแล้วนะคะที่น้องก็ลงไปอ่านดูแล้วก็มาพูดคุยในรายการและก็หนูจะฝากอีกรายการหนึ่งก็คือเมื่อกี้เช้าวันเสาร์นะคะต่อไปเป็นเช้าวันอาทิตย์เป็นรายการวาไรตี้ออนไลน์นะคะเดือนนี้ก็เราก็ใช้ชื่อค่ายนี่แหละค่ะที่จะเอามาพูดคุยกันนะคะสันติภาพที่คงทนจากคนจนที่พอเพียงคำนี้เราลองฝากพี่น้องว่าจะตีความหมายยังไงได้บ้างพี่น้องฟังคำนี้แล้วจะตีเข้ามายังไงนะคะอยากจะฝากให้ช่วยกันลองคิดดูอาจจะเป็นแบบเป็นหลายสเต็ปก็ได้อย่างอาจจะถ้าเป็นหน่วยย่อยที่สุดสถาบันครอบครัวเนี่ยคำนี้ไอ้สันติภาพที่คงทนจากคนจนที่พอเพียงถ้าเป็นระดับของครอบครัวเนี่ยมันคือเหตุการณ์แบบไหนแล้วเอามาใช้ได้ไหมหรือบางท่านอาจจะมีประสบการณ์ในระดับสูงขึ้นคือในหน่วยองค์กรอย่างเงี้ยคำนี้มันใช้ได้ไหมมันมีเหตุการณ์อะไรที่ถ้ามันเป็นแบบเนี้ยมันจะทำให้ยั่งยืนแบบนี้นะหรือใครถ้ามองถึงระดับประเทศได้ก็ลองช่วยกันคิดนะคะแล้วก็ฝากให้เอามาแบ่งปันกันในค่ายตรงนี้จะได้พูดคุยกันนะคะหนูก็พยายามหาข้อมูลหลักๆมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาสื่อให้พี่น้องฟังแต่ก็อยากฟังจากพี่น้องด้วยว่าพี่น้องมีความคิดยังไงคำเนี้ยแล้วลองมาสื่อมาแบ่งปันกันดูนะคะก็ฝากรายการตรงนี้บอกอาจอยนะให้รีบหายเพราะว่าในรายการวันนี้ออนไลน์นี่ขาดตัวตึงอย่างอาจอยไม่ได้นะคะยังไงก็ผลแล้วเดี๋ยวมาช่วยกันแสดงความคิดเห็นค่ะทีนี้มาถึงเป็นเรื่องส่วนตัวดีมั้งล่ะถามว่าในทุกวันเนี่ยมันก็จะเจอผัสสะอะไรทุกวันนี่แหละค่ะแต่มันเป็นเหมือนเราก็ค่อยๆแก้ไปแต่ที่เขาสึกว่ามันอันนี้มันเหมือนมันค่อนข้างฝังลึกแล้วทำไมเรายังไม่ค่อยหลุดไม่ค่อยได้นะทีก็คือว่าอย่างเวลาเจอผัสสะอันคนรอบตัวเนี่ยค่ะคนในบ้านบางทีพอเจอกับสองคนเนี้ยพอเราเจออะไรปั๊บมันก็มีขุ่นแต่มันขุ่นแบบเล็กๆมันเจอแค่แบบชกพันหน้าแล้วมันก็จบไงนี่ทำไมอย่างนี้นะทำไมไม่ทำอย่างนี้คือมันเหมือนแค่ความขุ่นอะไรเล็กๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แต่ในขณะที่อีกสองคนเนี่ยพอเราเจอผัสสะอะไรตรงนี้แล้วบางทีมันดันเอาอคติเดิมเข้ามาบวกด้วยมันเป็นความขุ่นอาจจะถ้าสองคนแรกเนี่ยถ้าหนูให้ความขุ่นอาจค่าแค่หนึ่งสองแต่ทำไมในขณะอีกสองคนพอเจอเหตุการณ์อะไรเนี่ยความขุ่นหนูมันเข้ามาเป็นสามสี่มันเหมือนเรายังทิ้งอคติเดิมไม่ได้มันเหมือนเอ๊ะเรื่องนี้ก็บอกแล้วนะเรื่องนี้ก็สอนแล้วนะเดิมเคยอย่างนี้เลยทำไมวันนี้ยังทำไม่ได้อีกมันกลายเป็นว่าเราเอามันเหมือนเรามีอคติว่าตกคนนี้ทำไมเขาทำไม่ได้ทำไมเขาเป็นแบบนี้นะเราเอาสิ่งนั้นเข้ามาบวกนะพอมาเจอเหตุการณ์เนี้ยมันก็เลยก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ทำไมมันเหมือนเรายังเอาสิ่งเดิมเข้ามาเป็นฐานในความในทักษะปัจจุบันอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้มึงควรจะล้างยังไงมึงควรจะปฏิบัติยังไงถ้าทั้งที่พยายามไม่ตาบางทีก็นิ่งนะไม่พูดออกปากแต่ใจเรายังคิดว่าอีกครั้งนะบอกแล้วทำไมยังไม่ได้มันเหมือนแบบทำไมถึงทำไม่ได้สักทีนะอายุก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความตำหนิอะไรมากขึ้นในสำหรับบางคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอสมาธิจากท่านด้วยค่ะคือบางทีเราเจอผัสสะบางคนที่เราไม่ได้มีอดีตนะเนาะเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับแป๊บเดียวมันก็หายละอาการนี้ไม่ต้องสนใจมันมากแต่เนี่ยเพราะว่าวิธีการของเราที่ทํามันเป็นวิธีแบบเดิมไงคือใช้วิธีปัดทิ้งข่มหรือว่าเดี๋ยวมันก็หายไปอย่างเงี้ยมันก็หายไปจริงๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากแต่จริงๆแล้วมันสะสมนะถ้าเจอคนนี้อีกทําอีกเอ๊ะสะสมทีละหน่วยละจริงๆมันพยาบาทไว้ทำไมไม่เป็นอย่างที่เราคิดเพราะไอ้คนเนี้ยที่นั้นอนุบอกว่าเจอแป๊บเดียวแล้วก็หายเนี่ยถ้าเขาทำแบบเดิมอีกหลายทีเข้าเนี่ยอนุก็จะไอ้คิดแบบเก่าที่เจอกับคนเก่าอ่ะมันคือลักษณะของเราอะไรไงที่เรายังไม่เคยฟังธรรมพ่อครูไม่เคยใช้ปัญญาที่เป็นปัจจุบันขณะไปล้างไม่ใช่ไปล้างอดีตไงคือมันไปล้างอดีตไม่ได้หรอกมันสะสมไว้นะแต่ต้องมาล้างปัจจุบันปัจจุบันที่เราเจอแล้วเราก็ล้างด้วยปัญญาจริงๆเห็นอาการว่ามันขึ้นเราก็ใช้ปัญญาล้างมันหายไปเลยเราก็จะมีวิธีการเขาเรียกมีโยนิโสมนสิการเป็นไม่ใช่แบบกดข่มนะแต่เห็นแล้วมันลดลงด้วยปัญญาอย่างเรียกว่า
ไอเนี่ยอาการจิตถ้าเจออีกทีมันจะมีวิธีที่ลงไปทำได้เขาเรียกว่ามันเหมือนกับพูดถึงว่าวิธีการที่เราทำมันถูกตรงขึ้นมันเหมือนกับเราไปจะไปร้านค้าอันนึงเราก็ลองหลายวิธีละไปทางนั้นทางนี้อะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยจำหรอกว่าเราไปแล้วมันสั้นที่สุดทางไหนดีที่สุดทางไหนนะเพราะว่าเราทำแบบข่มไว้เอาเดี๋ยวมันก็ถึงเหมือนกันแหละแต่พ่อครูบอกว่าอ้าวเนี่ยทางนี้ตรงที่สุดนะแล้วมันจะได้ผลที่สุดนะเราก็ลองทําแบบพ่อครูบ้างเราก็จะจําวิธีทําใหม่เรียกโยนิโสใหม่ระบบวิธีคิดของเราต่อผัสสะนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนคือไม่เอาแบบอดีตอีกละเราต้องล้างปัจจุบันเฮ้ยอันนี้เป็นเรื่องร้ายแรงของเรานะไอ้กิเลสเรื่องนี้อย่าปล่อยนะอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็อนุก็ต้องทําใหม่ไอ้สิ่งที่เป็นอดีตเนี่ยมันถือว่าเราทําผิดวิธีเป็นมาหมดทุกคนแหละทุกคนจะใช้วิธีข่มวิธีกดวิธีปัดทิ้งวิธีสมถะเพราะเราติดมานานละยิ่งเมืองไทยด้วยยิ่งใช้วิธีนี้บ่อยมันจะมีวิธีข่มบ้างบ้างก็ปัดทิ้งแบบบางทีก็ใช้แบบภาษามาข่มว่าเราไม่มีตัวตนหรอกอันนี้นิดหน่อยเขาเรียกนิรัตตาไงมันไม่ยอมรับว่าจริงๆมันเป็นอัตตาของเราถ้าเราเห็นว่าโอ้โหนี่มันเป็นทุกข์ของเราเลยนะมันต้องล้างนะมันเหมือนกับสิ่งที่เจอปัจจุบันอ่ะเราก็จะเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็เออเฮ้ยต่อไปเจอคนเนี้ยอีกอ่ะหรือเจอใครก็ตามลักษณะนี้แหละต้องรีบล้างเลยนะอย่าไปเอาไว้แล้วนะอะไรเงี้ยอันนี้พูดอันนี้วิเคราะห์ตามที่อนุโจทย์ว่ามาอาตมาก็เคยเป็นอย่างนี้ค่ะก็พยายามอยู่บางทีมันก็เหมือนทันอ่ะเหมือนเมตตานะพยายามอะไรเงี้ยแต่นั่ในแหลบะางเหตุการณ์บางเรื่องในสิ่งที่เขาทำเหมือนทำซ้ำทำผิดซ้ำนั่นแหละตัวนั้นค่ะมันจะเป็นตัววูบขึ้อน้มาาวสูงอะไรเราอย่เาองเงงี้ยยัมงันซจ้ะำเลยเนี่ยเรายังทำซ้ำแบบเก่าเลยเรายังคิดแบบเก่าแบบเขาอ่ะเรายังไม่เปลี่ยนเลยจะให้หวังให้เขาเปลี่ยนได้ไงล่ะเราต้องเปลี่ยนก่อนเราต้องบอกโอ้ยเราไปคิดแบบเดิมกับเขาอ่ะเราก็ต้องทุกข์แบบเก่าเราก็ต้องพยาบาทเขาต้องอยากให้เขาเปลี่ยนตามที่เราคิดเสมอเสมอเราเข้าใจความเป็นจริงให้ได้ถ้าเราไม่มีอาการเหล่านี้เราเข้าใจความเป็นจริงคือเราเข้าใจความเป็นจริงของตัวเองว่าเราก็ยังเปลี่ยนยากเลยถ้าเราเปลี่ยนได้ปุ๊บเราโอ้โหกว่าเราจะเปลี่ยนได้มันไม่ง่ายนะไอคนนี้มันก็ติดมาหลายชาตินะความมันต้องหนักกว่าเราแน่เลยหรือมันอาจจะเบากว่าเราอาจจะดีก็ได้นะอะไรไม่แน่นอนหรอกเพราะนั้นเรามีหน้าที่เปลี่ยนตัวเองแล้วก็ทําให้เห็นเป็นตัวอย่างไปเดี๋ยวสักวันเขาก็เรื่องของเขาอ่ะ เขาจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเรื่องของเขาแต่เรามาทุกข์อะไรเอาอะไรมาใส่หัวเราทําไมใช่ไหมเราก็ต้องมีวิธีคิดใหม่เราเปลี่ยนก่อนดีกว่าอย่าไปคิดให้เขาเปลี่ยนอะไรกับขอบพระคุณค่ะขอบคุณขอบคุณเขาอะที่กระตุ้นให้เราเห็นกิเลสคราวนี้มุมดีของเขาก็อยู่ตรงนี้แหละเรามองมุมดีให้ออกแล้วมันก็จะไม่ไปเอาเรื่องถือสาพยาบาทเลยถ้ามองได้มากกว่านี้ก็ยิ่งโอ้มันก็ยิ่งจะเข้าใจเขามากขึ้นมุมดีเขาก็มีนะเยอะแยะอย่างเรายังหาไม่ก็เจอนั่นเองมันไปโฟกัสที่มุมไม่ดีเนี่ยขอบคุณค่ะสาธุต่อเชิญอาซินพูดเอ้ยขนมออนก่อนนะขออภัยค่ะเมื่อวานแสงเพชรยกมือเราไม่ได้พูอ๋อดใชแก่ขใึช้น่มาอาแสงเพชรมาแล้วเอาเลยอาล่าด้วยปากเมื่อวานเหมือนยกมือเมื่อวานมีอามนด้วยอมนแต่ว่าอามนไม่มาเชิญขอโอกาสค่ะท่านน้อมกราบพระครูสมณโพธิลักษณ์ที่เคารพอย่างสูงยิ่งน้อมกราบพระสมณดินไทยน้อมกราบพระสมณแสนดินเจริญธรรมมุ่งดีทุกท่านค่ะก็ขอบพระคุณนะโอ ก็สืบเนื่องเมื่อวานนี่ค่ะท่านก็ขอบคุณอาแสงอรุณเหมือนกันเนาะที่ได้มีอะไรอ่ะมีข้อความมีอะไรให้พ่อครูได้พูดคุยได้สนทนาธรรมเราก็ได้ประโยชน์ตรงนี้แล้วก็อื่นๆด้วยแล้วเราก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะที่เรื่องไอ้บุญกับฌานอะไรเงี้ยเห็นไหมก็ก็ซาตุริขึ้นมาหน่อยแต่การปฏิบัติของเราเนี่ยก็ยังไม่เก่งอะเนาะก็เลยเรียนตามพ่อครูไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช
ชาตินี้มหาลัยที่พระครูสอนเนี่ยอะไรก็คงจะเรียนไปทั้งชีวิตเนี่ยไม่รู้จะอรหันต์ในชาติไหนก็ขออรหันต์เป็นเรื่องๆอะท่านถ้าสภาวะที่ตัวเองที่อาจ่อยเมื่อคืนก็ป่วยโอ้ยนี่แหละทุกสิบไอ้ทั้งคืนเมก็ไม่หลับไม่นอนเออตื่นมาก็เราจะไปฝืนนอนทำไมเครื่องงัวเงียงัวเงียนิวรณ์เข้าเหมือนกันกับท่านก็นี่แหละวิบากกรรมกรรมใครกรรมมันก็ที่ทำงานกับท่านก็เรื่องกฐินน่ะแถมเพชรก็มีเพื่อนที่ทำงานเข้ามาเรียลายอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยที่เรียเอทำบุญไหมใส่ซองไหมอะไรเงี้ยก็ไปทำนู่นนี่นั่นอะไรเขาก็ไปดูเออก็มีลูกหัวหน้าก็เดินผ่านมาพอดีเลยก็บอกอย่าไปถามก็เลยคนนี้เขาไม่ใช่ศาสนาพุทธเขาพูดอย่างเงี้ยเออคนนี้ต้องยกเว้นเขาไม่ใช่ศาสนาพุทธเขาไม่ทโอ้ำหรอกอะไรสาเอธุอเสขาาพธุูดเออรอดแสงเพชรก็เออดีนะเนาะคงเขามาพูดอย่างนี้ก็แสงเพชรก็บารมีไม่เหมือนอาไก่ที่อธิบายอะไรอาไก่ก็กล้าแสงเพชรก็อุ้ยอุ้ยต้องอันนี้ไว้ก่อนไม่กล้ามีบารมีไปอันนี้เขาของข้าแรงนะคะท่านแสงเพชรถอยดีกว่าก็เลยให้เขาผ่านก็บอกไม่ทำข้าไม่ทำอะไรเงี้ยนั่นแหละเขาก็เออในโรงงานเนี่ยถ้าเราไม่ทำบุญอ่ะเขาก็ว่าเราไม่นอกศาสนาพุทธแต่เรามารู้ในพ่อครูสอนอาจารย์หมูเขียวสอนท่านสมณะสอนเนี่ยเออแล้วก็นี่แหละพุทธแท้ๆเรานี่แหละมีหนึ่งเดียวในโลกเลยแหละเราก็ยิ้มยิ้มไม่มีอธิบายอะไรสิ้นสิ้นเราไม่กล้าไปอธิบายบารมีเราไม่ถึงก็เนี่ยก็มาในงานท่านประมาณนี้ค่ะขอสมาธิใจรู้สึกยังไงล่ะโอ้รู้สึกว่าห่อเหี่ยวไหมหรือว่ารู้สึกไม่ดีอะไรพวกนี้ไหมอุ้ยจะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยพูดอย่างนี้ไม่ได้นะคะท่าน ขึ้นเลยของขึ้นเลยค่ะท่านอโอ่้าเพราะว่าเราไม่ศาสนาพูดได้ไงอะไรพูดในเรื่องนี้เราก็โอ้ยรู้ในใจแล้วปู่แนวทางพ่อครูหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละก็นะคนนะครับพ่อครูว่าเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยเยอะเลยแล้วเขาบอกว่าเอ้ยแกน่ะคนไม่มีเงินคนจนในนี้เปรียบโลกๆอ่ะนะเราก็กำมือล้วงไว้ในกระเป๋าก็เงินเรายังมีอยู่ในกำมืออ่ะบอกเราจนเออเราไม่เห็นจะต้องทุกข์ไปต้องเป็นแบบที่เขาว่าใช่ไหมล่ะเพราะเราไม่เป็นอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้ตัวเองว่าเรามีอะไรเราไม่มีอะไรเขาเนี่ยไม่รู้ตัวเองว่าเขาไม่มีอะไรเขามีอะไรนะเขาบอกไอ้แบบจารีตประเพณีที่ใส่ซองพระป่ากฐินอะไรมันคือการทําบุญใช่ไหมเขาว่าอย่างนี้ใช่ไหมแต่คนที่ไม่ใส่นี่ไม่ได้ทําบุญเออเราก็รู้เออบุญความหมายของเขาเนี่ยคือได้อะไรอ่ะได้ให้อ่ะให้แล้วก็เออได้หวังด้วยนะให้ไปแล้วเนี่ยหวังว่าจะได้อะไรคืนมาเยอะๆอะไรเงี้ยจะได้แบบโอ้ไปอยู่สวรรค์วิมานจะได้ไม่ตกนรกใช่ไหมความคิดของเขาเรารู้แต่เขาไม่รู้ความคิดของเราว่าที่เราทําบุญเนี่ยมันเป็นการเสียสละกิเลสการให้ด้วยการเนี่ยทําแบบนี้มันการผิดจารีตพระพุทธเจ้าได้ซ้ําไปไม่ใช่นอกรีตที่เราทําเนี่ยในรีตพระพุทธเจ้าเขาทํานอกรีตเขาเรารู้เขารู้เราไงแต่เขาจะรู้ส่วนเดียวถ้าเรารู้ซะว่าเขาไม่รู้เราก็ไม่เห็นจะต้องไปอะไรมากอธิบายเขาก็ไม่ฟังเราก็บอกเออเราของเราดีอ่ะแต่เขาไม่เอาเราก็เออไม่ต้องให้ดีกว่าใช่ไหมล่ะแต่ถ้าสามารถให้เขาได้อธิบายเขาได้มันก็ดีถ้าเขาเข้าใจขึ้นมาอะไรพวกเนี้ยอาจ่อยอาแสงเพชรคงจะต้องมีบารมีเนี่ยแต่ประมาณตัวเองแล้วไงว่าเออเราตัวนี้น้อยแล้วเราก็แต่ทำพูดไปมันก็มีประโยชน์อะไรจะไปพูดไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะมันรู้ซะแล้วตรงเนี้ยคือเห็นวิธีการที่เราลดกิเลสแบบรู้ๆเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเข้าใจทุกอย่างไง
แต่ถ้าเราแบบข่มไว้เนี่ยมันก็ไปเนี่ยเขาว่าเราข่มไว้ก่อนเดี๋ยวสักวันละซัดคืนเอาการครับท่านคอ่ะผมคิดได้เลยนะครับมันเป็นการมาเทสวิมุตติพวกเราว่าเราปฏิบัติธรรมได้ถึงใชขั่้นไใหชน่แล้วว่าไหนว่าแน่กับเพื่อนไหนว่าไปกินเนื้อสัตว์หรือว่าไอ้กินข้าวมื้อเดียวไหนจะนู่นนี่นั่นเพราะว่าทางโลกใครไม่ทํากฐินบุญกฐินก็ถือว่าปฏิเสธแบบไม่สุภาพมากครับเขาจะจําหน้าเราไว้เลยเขาจะพยาบาทเราเลยเขาจะรู้สึกแต่เราจะไม่แล้วพก็เลยายบาทเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าเรารู้ว่าเราค่อยๆเพราะคนที่ให้ทำบุญน่ะเขาก็เป็นสายเจเหมือนกันเขาเคยเอาอาหารเจมาขายให้เราเราก็พอจะได้แต่เขาก็ครบหลายวัดครับแต่ก็เสริมประมาณนี้ครับดีนี่แหละเป็นการเผยแพร่ธรรมะโลกุตระเนี่ยนิ่งสงบได้เขาไม่โต้ตอบเขาได้เรียกความสงบสยบความรุนแรงความเคลื่อนไหวทั้งปวงแล้วสงบที่ไม่ใช่ว่าข่มนะใจเราเห็นจริงๆเลยว่าเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปพูดเหตุผลอะไรถ้าพูดได้ก็พูดคนนี้พูดไม่ได้คนนี้มันจะรู้เลยว่าคนนี้พูดได้คนนี้พูดไม่ได้ลองดูก็ได้แต่พวกนี้แต่ใจเราไม่ได้เหมือนเก่าแล้วใช่ไหมที่มันขึ้นอ่ะแต่ขึ้นไว้คราวเก่าก็ข่มไว้ใช่ไหมไอ้เก่าๆข่มไว้ข่มไว้ แต่นี้ไม่ข่มเอาดีเป็นตัวอย่างนะถ้าใครจะเจอเหตุการณ์แบบนี้มันจะได้ทําใจได้ไงไอ้อไก่ต่างนะอไก่นี่เป็นผู้รักษาไงเป็นหัวหน้าก็ต้องบอกให้ลูกน้องเข้าใจได้งั้นอย่างนี้มันต่างกันนะ เป็นสมณะก็เหมือนกันถ้าจะทําแบบมันก็ต้องมีเนี่ยบางทีให้พรญาติโยมหรือโยมมาคุยมันก็ต้องประลับประวาทะมันอีกรูปแบบหนึ่งมันจะไม่เหมือนแบบแสงเพชรก็แล้วแต่เหตุการณ์แต่ใจเราสิที่เราจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยของเราเองต้องถามมาแสงเพชรนะตอนนั้นนะรู้สึกนึกคิดยังไง ตอนที่หัวหน้ามาให้เอาซองมาให้เขาไม่ให้ใช่ไหมเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่พุทธเขาพูดคนนี้ไม่ใช่พุทธเรารู้สึกยังไงตอนนั้นก็รู้สึกเฉยๆกับท่านก็อ๋อรู้ก็รู้แหละเขาไม่มีเขาไม่มาในทางนี้เราก็เรารู้ในใจแล้วล่ะเราไม่ไปโต้ตอบแล้วก็เขารู้เขาอย่างนั้นแต่เซนเวสรู้แนวทางพ่อครูอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเฉยก็คือไม่ไปอันนี้กับเขาค่ะท่านก็ยอมให้เขาว่าไปกับท่านรู้นิ่งเฉยอย่างวันก่อนนี้อะไรนะที่เขาอยู่แล้วมีพ่อแม่อยู่ในหมู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วเขาคือว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยพ่อแม่จะถูกว่าถูกอะไรมันก็บริบทเขามีเขาคิดถึงพ่อแม่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่มันต้องเหมือนกับยอมอ่ะแต่นี้เราก็ไม่ใส่เราก็โดนว่าก็ไม่เห็นเป็นไรแต่นี้อีกคนบอกโดนว่าเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาทนไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับจิตใจเห็นไหมว่าจิตใจเราเข้มแข็งพอจะถูกเขาว่าได้ไหมก็ไม่เห็นเป็นไรเขาว่าใช่ไหมส่วนคนที่รู้สึกว่ามันจะต้องโอนอ่อนมันก็แล้วแต่เขาอะไรอย่างเงี้ยครับขอเสริมสุดท้ายครับพอดีคนที่จะมาบริจาคเนี่ยเขาหวังจะได้เงินเราอยู่แล้วแต่พอหัวหน้ามาบอกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่จะพูดผมกลัวเขาจะไปอาฆาตพยาบาทกันครับ อ๋อหัวหน้ามาบอกว่าไม่ใช่พุทธแต่เราก็เข้าใจว่าหัวหน้าคงเข้าใจว่าไม่ได้พูดแบบเขาเขามแัสนดกง็ว่าเข้าใจหัวหน้าถ้าก็เขาคิดอย่างที่อาจอยว่าเนี่ยมันก็ดีนะขอบคุณเราไม่โดนดีดไถแต่จริงๆเนี่ยการปฏิบัติของเราเนี่ยมันจะสะท้อนไงว่าคนเป็นพุทธจริงๆเนี่ยสงบเย็นเป็นผู้ให้อย่างอะไรอาหารเราก็ไปทําทานเราให้เขาอ่ะเราเรียกว่าเป็นพุทธที่โดยพฤตินัยแต่ไม่ใช่ว่าแค่ไม่ใส่ซองจะถือว่าเป็นพุทธหรือไม่ใช่พุทธมันไม่ใช่จุดนั้นใส่ซองแต่ขี้โลภจังดูซิโมโหขี้โมโหเอาเปรียบเพื่อนทํางานอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นพุทธแบบนี้เราไม่เอาดีกว่าบอกว่าเราไม่ใช่พุทธแต่เราทําเราจิตใจเราดีอ่ะอย่างนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยเราเขาก็จะซึมซับได้แหละดีโอ้โจทย์นี้อาตมาไม่เคยเจอถ้าสนิทกันมากๆกว่านี้นะรู้จักรู้ใจกันพอสมควรเนี่ยนะอาจจะแบบคือเราเข้าใจเขาเขาเข้าใจเราเขาเข้าใจว่าเราไม่ใช่พุทธเพราะมันไม่เหมือนกับเขาไงเราก็เข้าใจแล้วก็บอกอ๋อพูดอย่างพูดอย่างดิฉันเนี่ยไม่มีทอดกฐิน
ไอ้ไอ้เรื่องทอดเกกริะดถิไดน้เนคีิ่ดยเองความรู้มันต่างกันมากเลยไงของเขานี่คือเป็นต้นกระถินมีเงินของเรานี่กระถินคือสะดึงเย็บผ้าให้ภิกษุซึ่งมันไม่จําเป็นแล้วอะไรเงี้ยแค่ความรู้แค่เบื้องต้นกระถินเนี่ยไปเปิดดิกดูอ่ะมันต่างกันเลยแต่ในดิกชันนารีเนี่ยก็บอกอยู่นะว่ากระถินคืออะไรกระถินนี่คือเขาบอกบางทีก็เป็นผ้าชนิดหนึ่งด้วยซ้ำไปไม่ใช่ต้นเงินเอาว่าโอ้โหความรู้มันต่างกันมากกระถินเราไม่มีซองเอ๊ะทำไงก็เออถ้าสงสารเขาอยากให้เขาแบบเอออย่าไปลงงายก็บอกเออเราเปิดดิกให้ดูก็ได้เออกระถินเนี่ยมันหมายถึงอันนี้นะเธอนคีิ่ดกเห็็นไดว้่ายังไงบ้างกับไอ้กระถินที่เป็นต้นเงินเธอคิดว่าอย่างนั้นใช่กระถินจริงไหมอะไรเงี้ยค่อยๆคุยคนที่คุยได้มันจะเพื่อนเราอ่ะเอาอย่างนี้บางทีในทั้งบริษัทเนี่ยอาจจะคนไม่เห็นเราหมดเลยแต่ว่ามันจะมีคนที่เขาเรียกเมนช้างเผือกอ่ะมาไปอยู่โรงพยาบาลคนก็ไม่เห็นด้วยตามมาทั้งหมดหรอกแต่มันจะมีอยู่คนสองคนสามคนแล้วแต่ว่าเออมันพอจะแบบมีความคิดมาทางเราบ้างเราก็เออลองคุยกันดูมันก็จะมีอยู่นะอย่าไปตีทิ้งหมดละกันบางทีเขาอาจจะเออมีความรู้เก่าฟื้นมีโลกุตระเก่าแล้วก็อาจจะได้เพื่อนขึ้นมาได้จริงๆด้วยอาตมาก็อยู่โรงพยาบาลก็มีคนมากินเจด้วยไอ้กินบางด้วยมาอยู่วัดก็มีบางคนอะไรเงี้ยยังมีอยู่บ้างค่ะท่านงั้นเนี่ยก็เนี่ยทําคุยกับพวกนี้แหละแล้วก็มันก็จะมีเขาเรียกว่ามีเพื่อนอ่ะแล้วมันก็จะมีพลังกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเหมือนกับพวกศีลแปดมาบ้านลาดเนี่ยสังเกตว่าไอ้พวกเล็กพวกอะไรเขาจะไปเป็นกลุ่มแล้วก็จะอ่อนน้อมถ่อมตนช่วยงานอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือมันมีการจับกลุ่มที่เป็นทิศทางที่ดีไม่ใช่จับกลุ่มนินทาอ่ะว่าไปหมดแล้วเนาะอ่ะทั้งอ้าวไปที่อาขนมออนต่อเลยน้อมกราบนมัสการพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะกราบนมัสการท่านสมณะท่านสิกขมาทุกรูปด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะโยมได้ฟังพ่อครูแล้วก็เมื่อวานก็ฟังตามฟังภาคทบทวนค่ะก็จะขออนุญาตนี่อ่านตามที่ตัวเองจดนะคะว่าเป็นการเข้าใจที่ถูกไหมนะคะว่าพ่อครูว่าฌานเป็นพลังงานปัญญาใช้ท่วนรอบหมดส่วนบุญอาศัยฌานซึ่งมีความรู้กิเลสมีปัญญาบุญมีหน้าที่กำจัดกิเลสอย่างเดียวบุญทำลายกิเลสอย่างเดียวให้จบกิจจึงจะเข้าวิมุตติญาณทัสนะได้อนุปาทิเสสะนิพพานธาตุนิพพานที่ไม่เหลือเชื้อกิเลสดับเชื้อกิเลสเข้าถึงพระอรหันต์สัอุปาทิเสสะนิพพานธาตุคือยังมีกิเลสยังเหลือกิเลสอยู่ก็จะเป็นเสขะบุคคลค่ะปัญญาที่สูงกว่าบุญคือคนที่ไม่มีบุญแล้วคืออรหันต์ขึ้นไปจิตที่ทำอาสวะสิ้นแล้วมีเหลืออนุสัยให้อาศัยเท่านั้นฌานเป็นพลังงานที่พระอรหันต์พระโพธิสัตว์ยังต้องใช้งานตลอดบุญเป็นพลังงานจิตที่เป็นเพชฌฆาตฆ่ากิเลสณปัจจุบันขณะค่ะคือตรงนี้ก็คือที่ว่าเป็นทิฏฐธรรมการใช่ไหมคะทิฏฐธรรมการที่ปัจจุบันบุญที่เราเกิดขึ้นจากฌานที่มีปัญญาแล้วก็ฆ่ากิเลสนะปัจจุบันนั้นเลยค่ะโยมเข้าใจประมาณนี้ค่ะแล้วก็ฌานไม่มีวันปลดเกษียณบุญหมดเมื่อเป็นพระอรหันต์พลังงานจิตคือฌานกบุญลงไปที่ปัญญาค่ะเห็นรู้กิเลสแล้วให้บุญจัดการทำลายกิเลสเศษเชื้อเกิดของกิเลสให้สิ้นเกลี้ยงก็จะเป็นอปุญญาภิสังขารเ
ธรรมต่อไปจะเป็นอเนนชาพิสังขารสังขารอย่างยิ่งมั่นคงให้เกิดวิชาความรู้แจ้งรู้จริงค่ะบุญอาศัยฌานเพื่อมีความรู้บุญทำลายเครื่องอยู่ของกิเลสเป็นอธรรมะค่ะเพราะว่าการทำฌานของพุทธแท้ต้องตามจรณะ15วิชา8เท่านั้นค่ะที่โยมเข้าใจแล้วก็พระเพียรธรรมก็เห็นตัวเองอยู่นะคะว่าตัวเองทำแล้วนี่เวลามีภาษาจากพ่อบ้านนะคะที่เขาโกรธเขาเหวี่ยงขึ้นมาเราก็นิ่งได้แล้วเราก็ยินดีทำให้เขาอะไรยังไงก็คืออยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์เราจะทำยังไงค่ะก็ขอบคุณทุกเหตุการณ์ทุกภาษาที่เราต้องมาเจอเพื่อให้เราได้มาทางนี้ค่ะก็เป็นประมาณนี้ค่ะอากรออนจดบันทึกมาบอกว่าสะอุปาทิเสสนิพานคือเสขาบุคคลใช่ไหมค่ะอันนี้น่าจะสับสนนะเพราะว่าพ่อครูอาตมาบันทึกคำเทศพ่อครูนะเนี่ยสะอุปาทิเสสนิพานเนี่ยผู้ที่ยังวนก็จะสับสนบอกว่าสะอุเปปาที่เสสานิพานคือเสขบุคคลยังดับกิเลสสิ้นอุปาทิไม่ได้นี่คือผู้ที่ยังสับสนจะคิดอย่างนี้ค่ะซึ่งก็จริงๆด้วยพอฟังอากนกออนเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้นะนี่บอกว่าเสขาคือผู้ยังไม่หมดเชื้อไม่ใช่นะคือท่านหมดแล้วเชื้อที่จะพาหมดคือเชื้อที่จะพาเกิดกิเลสไม่มีแล้วนะค่ะมันจะมีแต่เชื้อชนิดที่เป็นพาไปเป็นโพธิสัตว์อันนี้ที่ยังมีเชื้ออยู่ก็คือจริงๆแล้วสะอุปาทิเสสานิพานคือมันหมดกิเลสที่เป็นเชื้อที่เป็นอาสวะหมดแล้วมันยังมีอนุสัยที่ยังมีเชื้ออยู่แต่มันไม่กลับกำเริบแล้วล่ะนั้นจะต้องมาเป็นโพธิสัตว์ต่ออันนี้ถึงจะเข้าใจได้ตรงอ่ะนะเพราะนั้นจะบอกเสสาบุคคลเนี่ยยังไม่สามารถมีนิพพานที่เป็นสะอุปาทิเสสะได้จะต้องเป็นอรหันต์แล้วอ่ะถึงจะเป็นสะอุปาทิเสสะแต่ว่าถ้าจับปรินิพพานปริโยสารจะต้องใช้อนุปาทิเสสานิพพานธาตุนะเหมือนกับพระเจ้าท่านมีอะไรเงี้ยพระเทียตมาบันทึกมานะเข้าใจยังไงพอดีการสมองบันทึกมันน่าจะเป็นอย่างนี้เนาะขอบคุณพระเจ้าค่ะจะมาเข้าใจว่าน่าจะสัพพะทิเสสนิพพานเนี่ยน่าจะเป็นต่อเชื้อที่ทำให้เกิดนิพพานคือท่านก็จะทำการต่อเชื้อให้คนทั้งหลายเนี่ยได้มีเชื้อที่จะไปนิพพานค่ะน่าจะเป็นอย่างนี้นั่นเพราะนั้นจะไม่ใช่เสขบุคคลแน่นอนต้องเป็นอาเสขะท่านนิพพานแล้วแต่นั้นต่อเชื้อให้คนอื่นอันนี้เป็นความเข้าใจที่มันต่างกับทั่วไปอ่ะทั่วไปเขาจะคิดอย่างมีเมื่อวานนี้ได้การประทับใจที่ฟังจากพระเดชทราบซึ้งนะบูชาท่านบอกว่าคนจะเกิดบุญได้เนี่ยมันต้องมีฌานมาก่อนต้องทำฌานถึงจะเกิดบุญได้โอ้มันยิ่งชัดไปอีกเนาะบุญเนี่ยเป็นฌานมือห้ามือสี่อะไรฌานที่สี่แต่มีนิดเดียวเพราะว่ามันต้องอาศัยการทำมาไงกระบวนการเผามาแล้วเผาไอ้สุดท้ายเนี่ยจะตัดคอฉับหมดแล้วก็บุญก็หมดด้วยแต่ฌานยังมีอยู่เพราะมันเป็นวิธีการที่บันทึกไว้แล้วเราจะทำวิธีนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไปบอกทางโลกทางโลกีทั่วๆไปที่เขาทำกันเพราะต้องทำฌานมาก่อนแล้วก็ไปนั่งหลับตาเลยก็ เขาอธิบายฌานก็เลยฌานแล้วจะเกิดเขาเรียกสมาธิทำสมาธิแล้วถึงจะเกิดฌานฌานคือเหาะได้รู้ใจคนอะไรพวกนี้ฌานแบบพิเศษแต่ของพุทธเจ้าจะต้องทำฌานก่อนแล้วถึงเผากิเลสแล้วตกผลึกลงเป็นสมาธิอะไรพวกนี้พวกความเข้าใจมันต่างกันสับกับหัวเลยคนเราเลยยากค่ะอาทุอาสนกรคุณค่ะกับขอโอกาสค่ะท่านกับขอโอกาสให้พี่ล่านิดนึงได้ไหมคะเมื่อกี้พี่ล่ายกมือแต่เอามือลงไปแล้วแกกำลังเดินทาง
ไมอ่รู้ว่าแกไปสะดซวก่าไหมเลยนเข่าาจจะะสไปักแหลน้ึว่เงหรอนวาันทนีี้แกจะมากลับลาไม่แน่ใจว่าสะดวกหรือเปล่าหายไปละสงสัยอยู่ในระหว่างทางอ๋อค่ะออเดอออเดินทาเงดิแลน้วฮทะางกลับบ้านจากศาลาไปบ้านขออภัยอาเซนพูดค่ะขอเชิญต่อค่ะอาเซนพูดพอเดี๋ยวเห็นพี่ลากำลังเดินทางครับเวลาใกล้หมดมียังมีไหมครับเนี่ยห้ายนัางทไดี้5 นาทีครับกราบธรรมการท่านสมณแสนดินสมณดินไทยครับเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับช่วงนี้ป่วยมาจากบ้านลาดมากระทบอากาศ22 องศาโอ้แย่เลยผมต้องยที่านสิบยาแก้แพ้นู่นข้าวก็จะหลับไม่รู้เป็นไงทั้ง2 วัน 3 วันแล้ววันนี้ก็ดีขึ้นนิดนึงคิดว่าอีกวันหนึ่งเลยก็กลายเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์คือโปรแกรมจะเดินทางไปอีกที่สุพรรณบุรีไปไม่ได้เลยครับเดี๋ยวตอนนี้โอ้ก็ต้องหยุดก่อนเพราะว่าอาการป่วยคือจะพูดคืออย่างนี้ครับเมื่อไม่นานผมฟังพ่อครูพูดถึงเรื่องการฝึกลองไม่ใช้เงินดูผมก็ฟังผมก็มานึกถึงตัวเองว่าผมก็มีความรู้สึกว่ามันต้องฝึกลองไม่ได้ใช้เงินดูแม้กระทั่งไม่ได้อยู่วัดหรืออยู่ข้างนอกแล้วผมก็นึกถึงเมื่ออดีตเมื่อไม่นานมานี้ผมเคยคุยกับญาติไม่เคยคุยกับเพื่อนบ้านนะครับซึ่งเขาไม่ได้ญาติธรรมเขาสนิทกันดีเขาบอกว่าวันไหนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เงินถึง500เนี่ยเขารู้สึกไม่ใช่เขาเขาว่างั้นนะเขาฐานะเขาก็ไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็ปานกลางแต่ผมก็คิดในใจว่าเอ๊ะเขาทําไมคิดอย่างนั้นตอนในอดีตนะฮะเพิ่มไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราคุยตอนนี้ผมก็มามองตัวเองเอ๊ะทำไมสัญญาหรือความรู้สึกผมต่างกับเขาเพียงจะวิเคราะห์ดูมันเกิดจากอะไรผมมีความเห็นว่าถ้าวันไหนไม่ได้ใช้เงินสักบาทเนี่ยผมคิดว่ามันสอบผ่านนะนี่ผมคิดมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาคิดเมื่อวัยนี้ไม่ใช่มาฟังพ่อครูเมื่อวัยแล้วมาคิดผมก็คิดมานานแล้วหลายปีมากแล้วเป็นเกือบ10 ปีแล้วครับถ้าไม่ได้ใช้เงินเนี่ยผมว่าผมประสบผลสําเร็จแต่มันต้องใช้ถ้าอยู่นอกครับมันต้องใช้นี่เข้าใจอยู่ถ้าวันไหนไม่ใช้มันดีที่สุดแต่คนเนี้ยเพื่อนบ้านคนนี้เขาบอกถ้าไม่ได้ใช้เงินถึง500 บาทเนี่ยรู้สึกเขาขาดเหมือนจะทุกใจว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะอะไรเงี้ยอันนี้ก็พูดกันเล่นๆนะครับอันนี้จะถามท่านว่าไอ้สัญญาต่างกันเนี่ยมันเกิดจากอะไรท่านลองวินิจฉัยวิเคราะห์ที่ว่าผมทำไมคิดอีกทางเขาคิดอีกทางแต่ผมทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ได้ไปเถียงเขานะไม่ได้ไปเถียงเขาหรอกแต่ว่ามันเกิดเอ๊ะเป็นคนเหมือนกันทําไมคิดกันคนละแบบทั้งๆเขาก็ดีกับเราเราก็ดีเขาแต่ผมพูดคุยผมก็ใช้ศิลปะแบบโลกคุยเขาทั่วไปแต่ทําไมคิดอย่างนั้นอันนี้สาเหตุเกิดมาจากการฟังพ่อครูในคืนวันนั้นนะครับท่านลองวินิจฉัยเอ๊ะมันเกิดจากอะไรถ้าเป็นธรรมะเป็นธรรมะมุมไหนที่มันทําไมต่างกันคนละขั้วครับท่านโอ้โหประมาณนี้ครับอ้าวลองไม่ใช้เงินสักปีหนึ่งสิได้ไหมไม่ใช้วัน2 วันมันก็ไม่เป็นไรไม่ตายหรอกใช้เงินครับแต่ไม่ใช้ปีหนึ่งได้ไหมก็คงไม่ได้ครับเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกไม่ใช่วัดแต่ว่าเราก็ลองดูไงเราลองดูมันก็ได้ถ้าลองดูได้แต่มันไม่ใช่ของจริงไงเราก็ต้องเราไม่ใช่ของไม่ได้จริงนะเราแค่ลองดูมันก็ครทับำได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวแต่คนที่เขาโลกเขาต้องใช้เงินเพราะเขาต้องการความสะดวกสบายเขามีเงินเยอะเขาก็ใช้ไปสิแล้วใช้อำนวยความสะดวกตัวเองไปวันไหนไม่ได้ใช้เหมือนขาดอะไรสักอย่างก็เป็นธรรมดาแต่เรานี่ไม่ได้ใช้รู้สึกโอ้ดีจังเลยเบานี่แหละก็ทิศทางมันต่างกันไอ้คนไม่เป็นหนี้นะมีไหมเนี่ยบอกเป็นหนี้ยังภูมิใจด้วยได้เครดิตกู้เงินจากธนาคารได้เยอะโอ้ครับดีภูมิใจมีเครดิตได้กู้เงินได้100 ล้านบ้าหรือไงเป็นหนี้มันคิดต่างกันอยู่แล้วเพราะว่ามันสัมมาทิฏฐิต่างกันแต่เราเอาไปข่มเขาเอาไปรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราทําได้จริงๆเราก็ทําได้แค่วัน 2 วันคนมาทําได้อยู่วัดเป็นปีๆก็ไม่เห็นรู้สึกว่าจะอะไรก็ธรรมดาของเขาสบายๆแต่ยากอยู่ที่บ้านเพราะนั้นมาอยู่วัดดีกว่าครับ ทําได้แน่เป็นปีๆอาสินพูดมีภาระอะไรมากเนี่ยคนเขามีภาระเนี่ยเขายังมาวัดอยากจะมาอยู่วัดแทบตายเขามีภาระให้เราไม่มีภาระอะไรมากเอาแค่นี้สาธุครับสาธุครับอนุโมทนาครับอาสินพุทธไม่เจ็บป่วยไม่สบายมีโอกาสได้อ่านหนังสือครับอาตมามีสภาวะหนึ่งนะโอ้
เนี่ยพี่ได้หนังสือเล่มใหม่มาเนี่ยอ่ะตั้งใจจะอ่านเปิดอ่านเลยปุ๊บอ่านไปได้ไม่ถึงหน้าปุ๊บเดี๋ยวมันแวบไปเอาเดี๋ยวไปทำนู่นเนี่ยเอ้ยเนี่ยมีนัดตรงนั้นตรงนี้เนี่ยคิดว่าเดี๋ยวต้องไปหาคนนู้นคนนี้เดี๋ยวโทรไปมันฟุ้งโอ้ยากนะเพราะเราไม่ค่อยได้อ่านหนังสือมานานแล้วก็จิตมันออกไปข้างนอกเยอะตรงนี้มันมีงานข้อมูลหลักฐานอะไรต่างๆเยอะเราก็เสียเวลาเข้าไปดูออนไลน์เยอะๆเนี่ยโอ้โหมันดึงใจเราไปพาฟุ้งซ่านเยอะลองมาฝึกเยอะพอตั้งใจใหม่เอาสู้สู้พยายามไม่วอกแวกรู้สึกพอมันรวบรวมจิตได้ตั้งใจอ่านโอ้เราเข้าใจมันก็เหมือนฟังธรรมอ่ะแหละรวบรวมจิตแล้วก็ในหนังสือเนี่ยมีรายละเอียดที่แบบลึกซึ้งที่มันมากกว่าที่ฟังเทศเพราะว่าพ่อครูกว่าจะเขียนหนังสือมาแต่ละเล่มเนี่ยที่เขียนแล้วแก้แล้วไขอีกเนี่ยแก้แล้วแก้อีกคัดเป็นมาข้อความแต่ละข้อความเนี่ยคือคมชัดแม่นตรงกว่าจะได้มาอย่างเงี้ยพอได้มาได้เจออย่างเงี้ยโอ้โหคราวนี้ตั้งใจอ่ะแต่ก็ยังไม่ไหวเดี๋ยววันนี้อ่านไปได้แค่นี้พอลุกขึ้นเอาอีกแล้วนี่ก็ฟุ้งๆแล้วโอ้โหมันไม่ง่ายเลยในการที่เราจะคือไงแค่แก้ไขความฟุ้งซ่านนี่นะไม่ง่ายเลยแล้วก็เห็นประโยชน์ว่าอ๋อพวกที่เขานั่งสมาธิอ่ะมันน่าจะเก่งเรื่องพวกนี้นะยิ่งเราขาดในการแบบใช้เจโตงั้นก็ส่วนใหญ่เราจะเป็นอย่างนี้ด้วยซ้ำไปน่าจะมาฝึกอย่างนี้กันบ้างแล้วก็เวลาเจ็บป่วยได้ฝึกเจโตเนี่ยจะทำให้หายเร็วขึ้นจิตมีพลังร่างกายก็แบบได้พักทำเตวิโชเหมือนอาจ่อยก็เหมือนกันวันนี้ไม่สบายอาจจะไม่สบายกันเยอะนะมันก็หันมาเอาประโยชน์จากที่โอ้คนหนึ่งเขาติดนั่งสมาธิกันเขานิยมกันเราก็นั่งเป็นนั่งแล้วสงบสบายอาจจะหายป่วยได้อ่ะอนุโมทนาพวกเราทุกคนขาดขาดกันเกินเจริญในธรรมนะขอบพระคุณมากขอบพระคุณท่านเจ้าท่านสอง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 ขอบพระคุณท่านเจ้าท่านอาหินไทยปลอดภัยค่ะแม่หมอเดินทางปลอดภัยค่ะอาล่าป่วยแล้วอนุโมทนาสาธุนะมาที่บำเพ็ญบ้านให้ดูบ้านให้เจอกันอีก2 อาทิตย์